สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะกลับมาพบกับแม่แหวนอีกครั้งนะคะกับช่องซีรีส์แม่แหวนชวนกินนั่นเองนะจ๊ะทุกคนแม่แหวนหิวมากเดี๋ยวมาทานส้มตำกับแม่แหวนนะคะคือหิวอะนี่นะจ๊ะทุกคนมาม่าต้มค่ะเดี๋ยวมาม่าวางนี่เดี๋ยวปล่อยให้มาม่าเขาอันนี้นิดนึงจ้ะรอให้เขาละลายหน่อยมาทานเลยค่ะเพราะว่าแม่แหวนหิวมากนะคะทุกคนนะหิวแบบหิวจัดเลยค่ะตอนนี้คือเกือบจะ5โมงแล้วนะคะเกือบจะ5โมงเย็นแล้วนะคะจะเป็นมื้อแรกของแม่แหวนก็ไม่ใช่เพราะว่าแม่แหวนทานแล้วที่ทำงานนะคะแต่ว่าเป็นขนมปังนะคะซึ่งมันไม่อิ่มค่ะทุกคนนะแม่แหวนแบบมันไม่อยู่ค่ะปกติแม่แหวนทำงานแค่ครึ่งวันเช้านะคะแต่ว่าวันนี้แม่แหวนต้องไปเทรนนิ่งนะคะไปเทรนนิ่งคอร์สนะคะเพิ่มนะคะก็เลยต้องไปบ่ายต้องไปต่อบ่ายด้วยนะคะทำถึงบ่ายสามครึ่งเนาะแล้วก็นั่งรถแม่แหวนนั่งรถบัสกลับมาบ้านนะคะก็เลยหิวจัดนะขอทานข้าวขอมาทานนี่เลยค่ะแบบคือกินขนมปังแล้วมันไม่อยู่อ่ะมันเอาไม่อยู่จริงๆทุกคนนะเป็นคนที่ชอบทานเผ็ดเนาะพอกินขนมปังแล้วมันไม่อยู่นะคะมาจ้าเดี๋ยวเราทานเลยผักแม่แหวนเยอะจนไม่รู้จะกินอะไรแล้วเนี่ยแม่แหวนมีตัวนี้นะคะตัวนี้ภาษาดัชเรียกว่าสไนโบเนิลนะแม่แหวนไม่รู้ว่าถั่วอะไรค่ะแต่ว่าถ้าใครที่อยากกินตำถั่วนะจ้าเราหาถั่วไม่ได้นะใช้ถั่วนี้นะคะถ้าอีกตัวนึงนะที่มันมีลักษณะเหมือนถั่วฝักยาวเรามากๆนะตัวนั้นรสชาติเขาจะต่างไปเลยนะต่างจากถั่วฝักยาวไปเลยแต่ตัวเนี้ยใกล้เคียงสุดแล้วนะคะถ้าใครอยู่เมืองนอกนะหาถั่วฝักยาวเราไม่ได้ก็เอาถั่วนี้แล้วกันค่ะถูกกว่าถั่วฝักยาวเราเยอะเลยแต่รสชาติเทียบถั่วฝักยาวไทยเราไม่ได้นะนี่ค่ะทุกคนมาจ้ะมีส้มตำแล้วก็มีผักมากมายแล้วก็วันนี้มีมะเขือพวงนะยังเหลืออยู่จะเอาไปทำแกงพะแนงแต่ไม่รู้จะอยู่ถึงแกงพะแนงหรือเปล่านะจ๊ะมาจ้ะอร่อยใครยังไม่เคยเอามะเขือพวงไปกินกับส้มตำต้องลองนะจ๊ะมาม่าเริ่มยังจับเนี่ยนี่ค่ะมาม่าเดี๋ยวรอให้เขาด้วยนะเรารอให้เขาสุกกว่านี้ก่อนอันนี้เราก็ทานนี้ก่อนกวางตุ้งจ้ะแม่แหวนตำส้มตำอร่อยเหมือนเดิมนะจ๊ะน้ำปลาสามอย่างผสมนี่คือรีบอ่ะแม้แต่ผมเพิ่มอะไรนี่ก็เป็นผมที่มาจากทำงานนะคะทุกคนนะไม่ได้ปล่อยไม่ได้อะไรเลยนะจะก็มัดเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะคือหิวมากไงมาถึงแม่แหวนแบบเอาเลยจ้าขูดมะละกอตำนะจ๊ะไม่ได้ตั้งกล้องให้ดูนะคะว่าตำอะไรยังไงเพราะว่ารีบมากหิวมากกวางตุ้งจ้ะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะจ๊ะพริก1กำมือเหมือนเดิมแม่แหวนต้องนั่งสูงๆหน่อยมั้ยแต่แม่แหวนไปเอาเก้าอี้มาเพิ่มนี่ทุกคนแม่แหวนไปเอาเก้าอี้มาเพิ่มแล้วนะคะแม่แหวนจะได้นั่งสูงๆหน่อยนะจ๊ะโอ้ยดีขึ้นเยอะเลยค่ะนี่ดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็นี่จ้ะมาม่าเดี๋ยวแม่แหวนเอาเส้นเข้าวางนี่ค่ะเอาไว้ทานกับส้มตำนี่ส่วนน้ำก็รอไว้ซดจ้ะจะได้มีอะไรซดนะขอซดน้ำเข้าหน่อยหอมมาม่าหมูสับเรานี่เลยจ้ะอ
เวลาหิวกินอะไรก็อร่อยจ้ะทุกคนเชื่อไหมแหวนเวลาหิวกินอะไรก็อร่อยจ้ะนี่จ้ะทุกคนเรียกว่าลัมเล็กจัสไม่แหวนไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะจนถึงตอนนี้ไม่แหวนก็ยังไม่ได้คำตอบนะจ๊ะว่าผักนี้เรียกว่าอะไรแต่เขากรอบมากเลยค่ะแล้วเขาอร่อยไม่แหวนชอบเอามากินกับส้มตำนะเป็นไงทุกคนดีขึ้นมากเลยเนาะไม่แหวนนั่งสูงกว่าเดิมหน่อยนี่นะกินส้มตำกับมาม่าถั่วลันตาหวานสมหวานสมชื่อจังหวานสมชื่อเลยนะถั่วลันตาหวานเนี่ยนี่คิดถึงไทยมากจ้ะถ้าไม่แหวนอยู่ไทยนะโอ้โหผักเยอะแยะมากมายโอ้ชื่นใจอยู่นี่ได้แต่คิดถึงผักไทยนะจ๊ะสดน้ำมามากเช็ดมือหน่อยร้อนเผ็ดมาเจอร้อนๆโอ้โหกระเจี๊ยบดูสิฟังเสียงความกรอบของเขานะจ๊ะน้ำมูกไหลทานเผ็ดน้ำมูกไหลทุกที่จ้ะว่าไม่ใช่เผ็ดธรรมดาแต่เผ็ดมากผักสลัดอีกจ้ะต่อเลยของเรามันครึ้มมากอีก5 นาที5 โมงแต่ว่าเริ่มมืดแล้วนะจ๊ะฤดูใบไม้ร่วงมืดเร็วหน่อยเผ็ดแล้วกินร้อนๆอ่ะทุกคนมะเขือเทศมาลุ้นกันว่ายังขาวอยู่ไหมข้างในไอ้ยังขาวอยู่นะจ๊ะนี่มะเขือดีงามสุดน้ำแล้วจ้ะน้ำอร่อยมะเขือยังขาวอยู่จ้าข้างในยังขาวอยู่นะจ๊ะทุกคนปกตินะถ้าซื้อมาแล้วนานเกินอาทิตย์นะจ๊ะอยู่แบบเป็นอาทิตย์อ่ะอาทิตย์หนึ่งอ่ะมันจะดำข้างในอ
แต่ว่าแม่แหวนก็ไม่ทิ้งนะคะทุกคนนะเสียดายค่ะผักไทยราคาสูงนะจ๊ะผักไทยราคาสูงกว่าเนื้อแทบจะสูงกว่าเนื้อสัตว์ที่นี่ด้วยซ้ำไปถ้าเทียบกันในปริมาณที่เท่ากันนะใช่ถ้าเทียบกันที่1กิโลเนี่ยผักไทยเราราคาสูงกว่าเนื้อสัตว์เผ็ดแล้วกินร้อนเผ็ดแล้วกินร้อนคาร์อทเผ็ดอ่ะไม่รู้จะซดอะไรเลยน้ำมาม่าหมดเกลี้ยงเลยกินมาม่ากับส้มตำไปเจี๊ยบหนาวมะเขือพวงและมะเขือเทศมะเขือพวงเอกลักษณ์เขาเป็นเอกลักษณ์มากเลยรสชาติเขาอะนี่นะกระเทียบอีกจ้ะล่วงเผ็ดแต่อร่อยสู้ค่ะเส้นมะม่าใครกินเผ็ดแล้วยังกินเรียบร้อยไหมอ่ะยากนะทุกคนนะอ
หนาวหนาวด้วยโอ้โหทุ่มดำอร่อยโอ้ยเผ็ดมากจ้ะไม่ไหวไม่ไหวทุกคนไม่ไหวทุกคนไม่ไหวต้องพักก่อนเดี๋ยวแม่แหวนหายเผ็ดเดี๋ยวแม่แหวนมากินให้หมดนะจ๊ะทุกคนนะอันนี้แม่แหวนไม่ทิ้งนะคะแต่ว่าตอนนี้แม่แหวนไม่ไหวแล้วจ้ะแม่แหวนขอพักก่อนขอกินลูกพรุนลูกพรุนนะจ๊ะเผ็ดขนหัวลูกแขนลูกอ่ะทุกคนดูสิไม่ไหวจ้ะเดี๋ยวอันนี้แม่แหวนค่อยกลับมากินเองที่หลังใหม่นะทุกคนนะไม่ไหวแล้วแม่แหวนไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะร้องไห้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่แหวนหน่อยจ้ะใครยังไม่กดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ให้แม่แหวนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนจะร้องไห้แล้วจ้ะ